สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2นะคะในวันนี้นะคะก็มาเจอกับครูฝนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยในภาคใหม่วันนี้นะคะวันนี้ตรงวันสุดสัปดาห์เนาะตรงกับวันศุกร์ที่17นะคะกันยายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้เนื้อหาของบทเรียนนะคะที่เราจะเรียนกันเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปดูกันเลยนะคะโอเคค่ะหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่ไม่ยากจนเกินไปนะคะและคิดว่านะคะนักเรียนน่าจะทำได้เนาะในชีวิตประจำวันของเรานะคะส่วนใหญ่เราก็คุ้นเคยกันดีนะคะเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคะไม่ยากจนเกินไปโอเคก็ไม่น่าจะยากนะคะเกินความสามารถของพวกเราในวันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพูดถึงในเรื่องของการพูดสนทนานะคะการพูดสนทนาแล้วก็การพูดโทรศัพท์นะคะจะแบ่งออกเป็น2คำด้วยกันนะคะคำที่1ก็คือเรื่องของการพูดสนทนาและคำที่2ก็คือมารยาทในเรื่องของการใช้โทรศัพท์นะคะการพูดของโทรศัพท์เนี่ยนะคะเวลาที่เรามีธุระปรับปรางหรือว่าเราต้องการสื่อสารกับบุคคลอื่นนะคะเราจำเป็นจะต้องมีการสนทนานะคะกับบุคคลอื่นเพื่อให้เราได้รับสารหรือข้อมูลและข้อความที่มีความตรงกันนะคะดังนั้นนะคะมารยาทในการพูดโทรศัพท์จึงจำเป็นนะคะแล้วก็มีความสำคัญเนาะในชีวิตประจำวันนี้นะคะทุกวันนี้เราเห็นได้ว่าลักษณะของโทรศัพท์นะคะเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่มีความจำเป็นนะคะก็กลายเป็นปัจจัย5ไปแล้วนะคะที่ไม่ว่าเด็กเล็กเด็กโตนะคะหรือว่าวัยผู้ใหญ่วัยทำงานก็จะใช้ลักษณะของเครื่องมือสื่อสารที่เราเรียกว่าโทรศัพท์เพราะมันเป็นเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วทันใจในยุคปัจจุบันนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องของการพูดแล้วก็การสนทนาในการใช้โทรศัพท์นะคะมันมีคำสองคำนะคะหัวข้อของการสนทนาแล้วก็การพูดโทรศัพท์นะคะการสนทนาคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันเลยนะคะการสนทนาก็คือการพูดคุยนะคะเพื่อการสื่อสารนะคะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะส่วนการพูดโทรศัพท์ก็คือการพูดสนทนาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะคะหรือเรื่องราวที่เรามีความจำเป็นหรือมีธุระที่ต้องคุยกันโดยจะใช้เครื่องมือสื่อสารนั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารนะคะโทรศัพท์ทุกวันนี้ก็มีความจำเป็นมากๆเลยนะคะทีนี้เราจะไปดูหลักในเรื่องของการพูดสนทนาทางโทรศัพท์กันนะคะว่ามีหลักใหญ่ใจความอะไรบ้างนะคะหลักข้อที่หนึ่งนะคะเวลาที่เราจะพูดโทรศัพท์นะคะเราจะต้องมีเน็ตหลุดหายโอเคเอาใหม่นะคะเมื่อกี้เน็ตหลุดเนาะโอเคมาใหม่นะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของหลักและมารยาทในเรื่องของการสนทนานะคะในการพูดโทรศัพท์กันนะคะหลักข้อที่หนึ่งเลยนะคะการสนทนาการพูดโทรศัพท์มันก็จะมีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารใช่ไหมคะผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้องมีการรายงานตัวก่อนนะคะว่าคนที่รับโทรศัพท์นั้นชื่ออะไรนะคะคนที่โทรมานั้นชื่ออะไรนะคะเพื่อบอกให้ทราบเกี่ยวกับลักษณะของผู้ที่ต้องการส่งสารแล้วก็ผู้ที่รับสารด้วยนะคะผู้ที่ส่งสารก็ต้องรู้นะคะว่าคนที่รับข้อมูลนั้นนะคะรับโทรศัพท์กับฝ่ายตรงข้ามของเรานั้นนะคะเป็นใครนะคะเขาชื่ออะไรนะคะเราจะฝากข้อความอะไรไปบ้างนะคะข้อ2นะคะจะต้องมีการสอบถามรายละเอียดของข้อมูลนะคะว่าคนที่รับสารนะคะต้องถามว่าจะคุยกับใครคะจะขออนุญาตคุยกับใครมีธุระอะไรนะคะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะของข้อมูลที่ผู้ส่งสารนะคะเขาต้องการสื่อสารกับเราโดยนะคะถามเกี่ยวกับจุดประสงค์ของผู้สื่อสารนั้นว่ามีความต้องการอะไรบ้างนะคะแล้วก็การสนทนาในการพูดโทรศัพท์นะคะควรจะใช้ข้อความที่อะไรคะมีความจริงใจเนาะใช้ถ้อยคำที่สั้นกระทัดรัดและได้ใจความด้วยนะคะเพื่อให้ผู้รับสารนั้นสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราต้องการสื่อสารและคนที่รับสารเองนะคะก็จะต้องสามารถที่จะเข้าใจให้ตรงกันกับผู้ที่เขาต้องการสื่อสารด้วยนะคะข้อ5การเลือกใช้ถ้อยคำนะคะในการพูดสนทนาทางโทรศัพท์จะต้องเลือกใช้ถ้อยคำที่สั้นได้ใจความนะคะสั้นกระทัดรัดได้ใจความไม่ใช้คำที่ยืดเยื้อจนเกินไปนะคะแล้วก็ข้อ6ค่ะวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพูดสนทนานะคะว่าข้อมูลที่เขาพูดมาทั้งหมดเราเข้าใจไหมเขาต้องการฝากข้อมูลอะไรบ้างนะคะข้อ7ถ้ากลัวลืมนะก็มีการเขียนหรือฝากข้อมูลเอาไว้เป็นลักษณะของช็อตโน้ตค่ะมีการเขียนจดใส่ในกระดาษนะคะหรือสมุดบันทึกเอาไว้เป็นลักษณะของข้อความนะคะเพื่ออ้างอิงนะคะข้อมูลที่ถูกต้องลงไปนะคะในกรณีที่เขาฝากข้อความเอาไว้นะคะในกรณีที่เจ้าตัวเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเรารับฝากข้อความเราก็สามารถที่จะส่งสารนี้ไปยังผู้รับสารได้นะคะ
ข้อ8ลูกเวลาสนทนานะคะก็ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลนะคะแสดงถึงความสุภาพนะคะแสดงถึงความจริงใจข้อ9นะคะทบทวนข้อความนั้นอีกครั้งหนึ่งถามย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกว่าตกลงสรุปว่าข้อความนี้นะคะได้ว่าดังนี้นะคะแล้วก็ถามเขาอีกนิดนึงว่ามีอะไรจะฝากข้อความเพิ่มเติมไหมคะนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะคะเราก็วางสายประมาณนี้อันนี้ก็คือหลักปฏิบัติแล้วก็มารยาทนะคะในเรื่องของการใช้โทรศัพท์การพูดโทรศัพท์เนาะหลักข้อที่1นะคะรายงานตัวก่อนว่าชื่ออะไรของใครนะคะใครโทรมาเพื่ออะไร2ถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ลูกวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการสื่อสารเกี่ยวกับเรานั้นนะคะเขาต้องการคุยกับใครสื่อสารกับเราไหมถ้าไม่ได้สื่อสารกับเรานะคะก็ข้อ4นะคะก็คือให้ฝากข้อความเอาไว้นะคะจดโน้ตบันทึกเอาไว้ใช้ถ้อยคำที่สุภาพแสดงความจริงใจแล้วก็ชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์นะคะที่ต้องการสื่อสารด้วยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของการพูดโทรศัพท์แล้วก็การรักษามารยาทในเรื่องของการพูดทางโทรศัพท์นะคะวันนี้ครูฝนมีตัวอย่างค่ะลูกตัวอย่างในเรื่องของการพูดสนทนาทางโทรศัพท์หัวข้อนี้นะอันนี้เป็นหัวข้อที่ตรงประเด็นกับเด็กนักเรียนชั้นป.6เลยนะคะหัวข้อที่พูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการประกาศนะคะประกาศเรียกนักเรียนเนาะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เข้าไปรายงานตัวก็คือสมมติว่าหนูสอบเสร็จใช่ไหมคะสอบเสร็จมีการประกาศผลสมมติห้องกิฟเต็ดนะคะประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้ตึ๊ดๆๆประกาศเรียบร้อยแล้วเราจะทำยังไงดีนะคะเราก็เฝ้ารอใช่ไหมคะโรงเรียนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลูกเรียกนะคะเรียกเราไปรายงานตัวหรือมีการประกาศนะคะอาจจะมี2ช่องทางนะ1ประกาศผ่านหน้าเพจโรงเรียนนะคะถ้าเป็นโรงเรียนมัญจานะคะก็จะประกาศหน้าเพจโรงเรียนมัญจาศึกษานะคะโรงเรียนใดก็แล้วแต่นะคะ2นะคะเขาก็จะมีการโทรนัดหมายด้วยนะคะเป็นรายบุคคลแบบนี้เป็นต้นในกรณีนี้นะคะคุณครูยกตัวอย่างในเรื่องของการนำเสนอก็คือการสนทนาพูดคุยทางโทรศัพท์นะคะก็จะมีผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารทางโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ค่ะนี่บุคคล2ท่านนะคะที่พูดคุยกันก็คือมีคุณครูแล้วก็คุณแม่นะคะคุณครูก็คือครูนะคะที่อยู่ในโรงเรียนที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกนักเรียนในระดับชั้นม.1มารายงานตัวนะคะ2คุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กที่สอบติดนะคะแล้วก็จะมีการโทรไปหานะคุณครูจะพูดว่ายังไงอันนี้เป็นบทสนทนานะลูกนะคุณครูก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อคุณครูไพพนาวันนี้ขอแจ้งรายงานแจ้งเรื่องรายการรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้นม.1ค่ะคุณแม่ก็บอกว่าค่ะคุณครูดิฉันเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงสรัญญา2เด็กหญิงสรัญญาณบางพลีนะคะนะคะคุณแม่ก็รายงานตัวเห็นไหมคะคุณครูก็รายงานตัวนะว่าคุณครูเป็นใครคุณครูชื่ออะไรนะคะมีจุดประสงค์อะไรนะคะเขาต้องการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะการรายงานตัวของนักเรียนชั้นม.1 นะคะมีแจ้งให้ผู้ปกครองทราบคุณแม่ก็รายงานตัวว่าคุณแม่เป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงสรัญญาณบางพลีนะคะนี่นะคะก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนพูดใครเป็นคนรับสายนะคะทีนี้คุณครูก็เลยพูดต่อว่าคุณครูขอแจ้งกำหนดการรายงานตัวนะคะของนักเรียนนะคะชั้นม.1โดยขอให้มารายงานตัวในวันจันทร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2564นะคะเวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นค่ะหากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์นะคะนี่คุณครูเขาก็พูดนะคุณแม่จะตอบว่ายังไงคะลูกคุณแม่ก็ต้องตอบด้วยความสุภาพหลุดอีกแล้วนะเราสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณครูไม่ดีเลยค่ะลูกมันน่าจะอับขึ้นนะคะเดี๋ยวนะคะดึงออกมาก่อนมันน่าจะอับคลื่นค่ะนักเรียนโอเคค่ะนักเรียนโอ้ยทำไมมันเชื่อมต่อเป็นเน็ตโรงเรียนไม่น่าล่ะมันถึงหลุดโรงเรียนค่ะมันเป็นเน็ตโรงเรียนค่ะลูกมันเลยหลุดเดี๋ยวคุณครูขอเชื่อมใหม่ก่อนนะขอเชื่อมเป็นเน็ตคุณครูก่อนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะลูกอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการรายงานตัวนะคะนะคะเรียกรายงานตัวนะคะอันนี้คุณแม่ก็บอกว่ารับทราบค่ะนะคะขอบคุณนะคะคุณครูนะคะอันนี้คุณแม่ก็รับทราบแล้วว่าจดหมายนี้นะคะข้อความนี้นะคะคุณครูส่งเข้ามานะคะคุณครูโทรหานะเพื่อที่จะเรียกลูกเราไปรายงานตัวนะคุณแม่รับทราบนะคะแล้วคุณแม่ก็จะปฏิบัติตามขั้นตอนนะคะที่คุณครูได้แจ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะก็เป็นลักษณะของตัวอย่างแล้วก็มารยาทนะคะในเรื่องของการรับโทรศัพท์ด้วยลักษณะของการใช้ถ้อยคำก็ต้องใช้ถ้อยคำที่สั้นกระทัดรัดแล้วก็
ถ้อยคำนั้นที่พูดนะคะก็จะต้องเป็นข้อความที่มีความสุภาพด้วยนะคะใช้ถ้อยคำที่สุภาพนุ่มนวลนะคะเพื่อให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้สึกดีค่ะลูกโอเคกิจกรรมในวันนี้คุณฝนจะให้ทำอะไรเอ่ยกิจกรรมในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดค่ะลูกคุณครูจะให้เด็กๆเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับการพูดโทรศัพท์มาคนละ1หัวข้อเรื่องด้วยกันนะคะให้เด็กๆเขียนลักษณะของบทสนทนามาคนละ1หัวข้อเรื่องด้วยกันนะคะลักษณะของหัวข้อเรื่องนี้นะคะเด็กๆก็ไปคิดว่าเอ๊ะเราจะกำหนดสถานการณ์อะไรนะเกี่ยวกับลักษณะของการพูดโทรศัพท์นะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะอะไรลูกเพื่อให้เราสามารถที่จะพูดสนทนาได้ลักษณะของการพูดสนทนาก็จะมีอยู่2บุคคลใช่ไหมคะ1ก็คือผู้ส่งสารใช่ไหมลูกแล้วก็2ผู้รับสารนั่นเองนะคะแล้วก็ไปดูกันว่าเอ๊ะในชีวิตประจำวันของเราเราจะกำหนดหัวข้อในการพูดสนทนาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับหัวข้ออะไรบ้างเด็กๆอาจจะเอาหัวข้อที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันซึ่งเราเคยทำอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือจะเอาเป็นหัวข้อที่เด็กๆสมมุติขึ้นมาก็ได้ค่ะก็ลองดูว่าเราจะทำข้อมูลในลักษณะแบบไหนจึงจะสามารถเขียนออกมาเป็นลักษณะของการพูดสนทนาในเชิงโทรศัพท์ได้นะคะตรงนี้เนาะก็ลองดูว่าจะเอาหัวข้ออะไรดีนะคะตรงนี้นะคะสำหรับบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่ไม่ยากนักนะคะก็หวังว่าเด็กๆน่าจะทำได้นะคะนักเรียนไม่ยากจนเกินไปเนาะก็หวังว่าบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะเรื่องการพูดสนทนาและก็การพูดโทรศัพท์นะคะเป็นเรื่องหลักและวิธีการนะคะมารยาทของการใช้โทรศัพท์นะคะก็หวังว่าเด็กๆจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะคะลูกไม่ยากจนเกินไปเนาะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมนะคะเรื่องการพูดสนทนาแล้วก็การใช้โทรศัพท์นะคะก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ